สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอย่างเงี้ยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดมีสสขึ้นมาไม่ว่าจะเขตไม่ว่าจะปฏิริษีจะคิดว่าจะจับมือขั้วไหนจะตั้งรัฐบาลครับฝั่งรัฐบาลแน่นอนครับอ๋อคือเอาฝั่งรัฐทีนี้เดี๋ยวไปประเด็นต่อไปก็คือสรุปว่าพรรคชื่อนี้ยังเป็นชื่อเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมครับพรรคเปลี่ยนครับแต่เปลี่ยนโลโก้แล้วอ๋อเปลี่ยนโลโก้แน่นอนครับผมเพราะว่าโอเคอย่างที่คุณโลมออกมาคุณธิมันเนี่ยออกมาบอกว่าเอาไปคล้ายเขาแล้วก็มีแฟนคลับก้าวไกลก็ออกมาไม่พอใจพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมก็ว่าเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วผมก็จะแถลงขอโทษเขานั่นแหละผมคิดน้อยไปหน่อยผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ไปเรียนแบบเขาครับด้วยวิธีคิดของผมก็ค่อยๆ คิดมาเรื่อยๆแล้วมันตรงใจตรงที่มันเป็นหัวลูกศรครับทีนี้ก็เลยมันคล้ายมันก็คงไม่ดีก็เลยตัดสินใจออกแบบกันใหม่แล้วครับอ๋อก็คือเบื้องต้นออกแบบใหม่แล้วใช่ไหมครับอันนี้อยากให้บอกอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นแบบไหนแนวไหนครับเป็นปอปลาสวยๆเลยครับอ๋อปอปลาสวยๆเลยเพียวๆเลยเพียวๆเลยไม่เล่นเหลี่ยมแล้วว่างั้นเถอะไม่เหลี่ยมแล้วเหลี่ยมจุกเลยฮะโดนเข้าไปอ๋อครับอ๋อครับผมอันนี้เดี๋ยวปอปลาเนี่ยมันไปสะกิดนักการเมืองคนไหนป่ะหรือกลุ่มไหนป่ะพี่ปอปลาไม่มีนะเอาให้เปลี่ยนนะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเอาให้ชัวร์นะพี่เดี๋ยวให้ชัวร์นะเพราะว่ามันมีกลุ่มนักการเมืองที่มันไม่มีปอปลาอยู่นะพี่ครับผมเข้าใจแต่ของเราคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนโอเคยอดจากเปลี่ยนครับผมแน่นอนคือในเรื่องของการเตรียมพรรคการเมืองคือในระหว่างรอมันก็ต้องมีการทับทามมีอะไรกันเนาะโดยธรรมชาติในเรื่องของสมาชิกเนี่ยที่จะส่งลงเลือกตั้งเนี่ยมันก็ใกล้แล้วนะจะว่าไปแล้วครับเตรียมไว้หรือยังครับก็มีแต่กรรมการบริหารพรรคก็คือทีมงานของผมเองนี่แหละครับคือถ้าเราจะทำงานเราต้องทำงานเป็นทีมเราจะต้องมองไปในจุดหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันครับผมไม่ได้มองว่าผมจะเข้าไปเล่นการเมืองผมมองว่าผมจะเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทีมงานที่สามารถเดินไปด้วยกันได้ครับครับครับผมอ๋อครับผมแล้วคิดว่าจะส่งส.ส.ครบ400เขตเลยไหมครับไม่ครับส่งไม่กี่เขตครับส่งเพื่อให้สามารถส่งปฏิริษีได้ปฏิริษีเพราะปัญหาที่ผมแก้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาพื้นที่อือฮึครับผมเราไปมองปัญหาภาพใหญ่เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยถนัดออนไลน์เราก็คงจะทำการเมืองแนวใหม่อือฮึที่ใช้การสื่อสารกับประชาชนในวงกว้างเป็นหลักครับผมแล้วพรรคนี้พรรคเปลี่ยนคุณน็อตเป็นหัวหน้าพรรคเองแน่นอนเป็นแน่นอนครับอือฮึมันเป็นไอดีนิตี้ครับมันจะต้องถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันต้องการคนบ้าๆแบบผมมั้งโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับแน่นอนคือถ้าเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกไหมครับไม่คิดถึงขนาดนั้นครับความรู้ความสามารถไม่ได้มีมากมายถึงขนาดบริหารประเทศทั้งประเทศครับไม่แต่ว่านโยบายเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันก็มีผลกับคนทั้งประเทศนะถ้าจะว่าไปแล้วครับนะมันมหาภาคเลยแหละทั้งประเทศแน่นอนแต่ประเทศเรามันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเยอะครับอย่างเรื่องคลังเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรครับเอ้าแต่ว่าเรื่องลอตเตอรี่นี่จะว่าไปมันก็พ่วงหลายกระทรวงนะมันเป็นลูกของกระทรวงการคลังเลยแหละครับครับมันแล้วกระทรวงผมยังไม่มองถึงแคนดิเดตแล้วกันครับคือเอาตรงๆว่าผมเองเนี่ยก็ยังใหม่ครับการเมืองไม่เรียกว่าใหม่ก็เป็นเลยดีกว่าอ๋อฮะขอเข้าไปลองก่อนฮะนี่คือไม่แน่ผมอาจจะถอยออกมาก็ได้ถ้ามันไม่ถูกจริตมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงอย่างที่คิดก็อาจจะต้องหลีกทางให้คนที่เขาเก่งกว่าทำครับแต่ขอลองลงมือทำสักครั้งหนึ่งครับถ้าดีก็ทำต่ออ่าครับผมครับแต่ว่าอันนี้ถ้าในเชิงของสมมุติถ้าไม่เป็นนายกแต่ว่ามันเป็นลูกของกระทรวงการคลังนี่คิดถึงเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยป่ะฮะไม่ถึงครับไม่ถึงอย่างที่บอกครับเราไม่ได้มีความรู้ความสามารถขนาดไม่ได้รู้เศรษฐศาสตร์ไม่รู้อะไรขนาดนั้นไม่อยากนำพาประเทศไปในทางที่ผิดครับมันไม่คือถ้าดูจากนโยบายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะมันก็เข้ามาแก้นี่ใช่ไหมฮะก็มาแก้คือเหมือนเข้ามาตบให้มันอยู่ในร่องในรอยอ่ะครับผมครับผมแต่ว่าสมมติถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีสมมตินะอันนี้ผมสมมตินะครับคิดว่าอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรฮะดีอีครับอ๋อกระทรวงดีทำงานออนไลน์ครับผมอยู่กับ
ผมอยู่กับอินเทอร์เน็ตมา11ปีแล้วรู้ว่าปัญหาของพรรคพวกผมแม่ค้าออนไลน์หรือว่าอะไรเขาเป็นยังไงผมอยากเข้าไปดูแลตรงนั้นมากกว่าไม่แต่มันก็ได้แต่แพลตฟอร์มนี่ในแง่ของเรื่องลอตเตอรี่มันอย่างที่คุณน็อตบอกและอย่างที่หลายคนทราบก็มันเป็นเจ้าภาพคือกระทรวงการคลังไงใช่ไหมครับผมอย่างนี้เราก็อาจจะนำเสนอคือพอเราได้เป็นส.ส.เราก็สามารถนำเสนอได้มากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเสียงบ้างเราก็อาจจะต่อรองได้มากขึ้นดีกว่าเป็นคนธรรมดาแบบนี้ครับผมอ่ะโอเคทีนี้คิดว่าพรรคเปลี่ยนเนี่ยจะสามารถได้ส.ส.กี่ที่นั่งครับที่คิดเอาไว้แบบหรือลูกคิดเอาไว้หรือคำนวณไว้เบื้องต้นขั้นต่ำสัก5ละกันครับสัก5นะฮะครับผมโหแต่เสียงแต่5เสียงเนี่ยมันก็จะพ้องไปเรื่องของคือเราก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะด้วยกฎบัตรกติกาการเลือกตั้งปัจจุบันน่ะเนาะที่เราน่าจะเห็นแล้วคือมันเป็นศูนย์หาร้อยพอเป็นศูนย์หาร้อยปุ๊บเนี่ยในฐานะพรรคเปลี่ยนผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนดีไม่ดีหรือได้เปรียบเสียเปรียบไหมแต่มันเป็นความจริงข้อนึงที่เราต้องเห็นก็คือพรรคใหญ่เขาจะได้เปรียบใช่ครับใช่ครับทีนี้พรรคเปลี่ยนเนี่ยถ้าสมมติลงเล่นและลุยละเนี่ยเลือกตั้งรุ่นเนี้ยแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเจอของหนักเลยนะพี่มันเป็นอีกโลกนึงที่ผมไม่เคยเจอเลยอือฮึก็ร้องครับไม่ถ้าไม่ทำก็ศูนย์อ่ะแต่ถ้าลงมือทำยัง50 50โอเคถ้าอย่างเงี้ยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดมีสสขึ้นมาไม่ว่าจะเขตไม่ว่าจะปฏิริษีจะคิดว่าจะจับมือขั้วไหนจะตั้งรัฐบาลครับฝั่งรัฐบาลแน่นอนครับอ๋อคือเอาฝั่งรัฐ